พาดูผลงานของสาวแอปทักษออนตัดผมให้น้องปีใหม่ค่ะแอปทักษออนสวมวิญญาณช่างตัดผมจำเป็นให้น้องปีใหม่บอกได้เลยนะคะว่าฝีมือไม่เบาเลยนะจ๊ะเนี่ยสำหรับสาวแอปทักษออนสวมวิญญาณช่างตัดผมจำเป็นในช่วงสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ทำให้ร้านตัดผมต้องปิดให้บริการชั่วคราวตามคำสั่งของร้านเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าวค่ะงานนี้สาวแอปทักษออนคุณแม่สายสตรองต้องกลายมาเป็นช่างตัดผมจำเป็นให้น้องปีใหม่ซึ่งลูกสาวสุดที่รักแถมยังจะต้องตัดตามที่ลูกสาวนั้นรีเควสต์ซะอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์รูปพร้อมกับแคปชั่นผ่านทางอินสตาแกรมว่าเมื่อปีใหม่ไปหาลุงไก่ได้ช่วงนี้ต้องอยู่แต่บ้านแม่เลยต้องลงมือเองก่อนค่ะสถานการณ์ปกติแล้วจะพาไปให้ลุงไก่ซ่อมให้นะคะปีใหม่รีเควสต์ขอตัดแต่ไม่สั้นและขอแบบดูเป็นสาวคืออะไรและใช่ค่ะที่เห็นไม่ใช่ผ้าคลุมแต่เป็นเสื้อกันฝนขอบคุณคุณป้าเปิ้ลที่ให้ยืมกันไกค่ะเมื่อชาวเน็ตได้เห็นผลงานของคุณแม่แอปแล้วก็ต่างชื่นชมว่าแหมฝีมือของคุณแม่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเนี่ยเหมือนกับช่างฝีมืออาชีพตัดเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าทุกอย่างทำให้ลูกสาวได้ทุ่มเทให้กับลูกสาวได้หมดทุกอย่างจริงๆค่ะก็ต้องขอชื่นชมถึงฝีมือการตัดผมของคุณแม่เลยค่ะ